สิ่งที่ทำให้เมืองบันดุงมีความโดดเด่นคือการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบและเน้นพื้นที่สีเขียวที่อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ในช่วงเวลาที่ดัตช์เข้ามาปกครองนั้นได้มีการวางแผนที่จะให้เมืองบันดุงมีประชากรเพียง 300,000 คนการวางระบบระเบียบของเมืองจึงถูกวางแผนการสร้างเมืองให้สอดคล้องกับปริมาณประชากรในสมัยนั้นติดตามชมอาเซียนเจอร์นีทุกวันอาทิตย์ 3:00 น.ทางสทท. 11